สวัสดีครับผมยูกินนะครับผมแล้ววันนี้ก็เราจะมาตอบแฟนเมลนะครับผมคำถามที่แฟนๆถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นคำถามนั้นคำถามนี้เดี๋ยวจะมาเคลียร์ใจกันวันนี้นะครับผมมาทำไมต้องชื่อ Golden Hours นะครับจริงๆความหมายของ Golden Hours เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่แสงสวยที่สุดของวันอะไรเงี้ยหรือว่าในอีกมินิ่งมันก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราตั้งแต่เราแบบเด็กๆเราโตขึ้นมาเราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้มายืนตรงนี้ร่วมกับแฟนๆทุกๆคนหรือว่าได้ทำงานอะไรที่มันหลากหลายแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาเลยรู้สึกว่าเราอยากจะเอาคอนเซปต์เนี้ยดึงมาเป็นชื่อของงานแฟนมีทครั้งแรกของผมเลยครับ Golden Hours Wilkin First Fan Meeting นะครับเหมือนกับว่าเป็นนาทีที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ได้มีทุกๆคนอยู่ตรงนี้ด้วยจัดวันไหน First Fan Meeting ก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นวันพิเศษของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะจัดวันเกิดของตัวเองนะผมก็คือวันที่8ตุลา2565มีรอบบ่ายกับรอบเย็นๆค่ำๆเนาะใครสะดวกเวลาไหนก็ลองดูนะครับมีอะไรในโชว์บ้างครั้งนี้พิเศษยังไงพี่จะเล่นตลกไหมผมคิดว่ามันก็คงมีการร้องเพลงแหละแอคทิวิตี้เล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีโชว์อะไรที่คาดไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเล่นตลกไหมก็จริงๆผมไม่ค่อยถนัดเรื่องอะไรที่มันตลกเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วโดยพื้นเพลงผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็จริงจังมากๆไม่ได้เป็นคนตลกไงนายรู้จักบิลกินเปล่าอ่ะรู้สิเขาโคตรเท่เลยว่ะเขาจะมีแฟนมีตด้วยแหละฮู้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 จุกรูใครเป็นแขกรับเชิญบ้างนะครับยังไม่อยากจะบอกเท่าไหร่ว่ามีใครบ้างแต่ก็บอกเอาเป็นว่ามีแล้วกันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะเอนจอยแล้วก็น่าจะชอบโชว์ที่เราพยายามจะนำเสนออะไรดีกว่าอะไรดีกว่าหนูต้องการความรักจากพี่บีเคหน่อยค่ะนี่แค่มองตาที่ผมยังดูไม่รักทุกคนเลยนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันซ้อมเหนื่อยไหมคะมันก็คงต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าในชีวิตเรามันไม่มีอะไรที่มันไม่เหนื่อยหรอกถ้าเราตั้งใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีมันก็คงเหนื่อยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วในโชว์มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำด้วยอะไรเงี้ยไกลตัวมากๆเราก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการมาเป็นแฟนมีทครั้งแรกของผมเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจครับอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวซื้อไว้ฝากถ้าจะถามผมว่าอยากให้ซื้ออะไรมาให้จริงๆอ่ะไม่อยากให้ซื้อนะฮะอยากให้แค่ตัวมาแล้วก็มา enjoy moment อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมไปซื้อบัตรดีกว่าก็สำหรับ Golden Hours Wilkin First Fan Meeting นะครับผมจะจัดวันที่8ตุลาคมนี้นะครับผมมีรอบบ่ายกับรอบเย็นนะครับอย่างที่บอกคือพอเป็นแฟนมีตครั้งแรกของผมเนี่ยผมก็อยากจะทำให้โมเมนต์นั้นนะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดของทุกๆคนแล้วก็ตัวผมเองจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะมีทุกๆคนอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยกันนะครับผมอย่าลืมมาเจอกันนะครับทำหน้าเซ็กซี่ให้ดูหน่อยผมว่าผมทำได้แค่นี้แหละนะ